าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมีอาการหลงๆลืมๆบ้างจ้อยเคยลืมอะไรบ้างเออโอ๊ยลืมบ่อยลืมบ่อยใช่ไหมใช่ค่ะผมนี่หนักสุดคือผมใส่แว่นอยู่นะผมหาแว่นลืมแว่นใช่ไหมลืมแว่นแต่ใส่อยู่ที่หน้าเนี่ยนะคุณผู้ชมอาการของผู้ชายคนนี้ครับขับแท็กซี่จู่ๆทุกอย่างที่จำได้หายไปกับตาคือลืมหมดทุกอย่างแม้กระทั่งชื่อตัวเองจนเข้าใจว่าถูกป้ายยาคุณผู้ชมเหตุการณ์ในครั้งนี้นะฮะเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันดูเหตุการณ์หน่อยครับที่ไหนเนี่ยโอ้โหแล้วไม่จอดนี้ได้ยังไงมายังไงเนี่ยครับคุณลุงวิชอบสุรินทร์อายุ52ปีโชเฟอร์แท็กซี่ใส่เสื้อสีฟ้าท่านเนี้ยครับคือคุยกับคนที่อยู่ในสายซึ่งเป็นทั้งเจ้าของอู่เป็นหลานชายเป็นลูกสาวแต่ว่าคุณลุงวิชอบบอกจำใครไม่ได้เลยคุณผู้ชมจู่ๆความจำมันหายไปหมดเลยนะครับจำไม่ได้แม้กระทั่งชื่อของตัวเองแล้วโชคดีมากๆที่มีพลเมืองดีเข้าไปเจอครับเมื่อคืนเลยนะ2ทุ่มอยู่ที่ปั๊มก๊าซ NGV 5แยกปากเกร็ดแถวๆนนทบุรีจำอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งเนี่ยวิดีโอคอลให้คุยกับลูกสาวลูกสาวบอกพ่อจำหนูได้ไหมคุณลุงบอกจำไม่ได้ฮะสุดท้ายคุณตำรวจต้องมาให้การช่วยเหลือนะครับและต้องขอขอบคุณคนขับแท็กซี่อีก1คันที่เขาจอดรถติดกันอยู่ในปั๊มอ่ะคือโชเฟอร์แท็กซี่อีก1คันเขาบอกผมเห็นแล้วคุณพี่วิชอบท่านเนี้ยคุยกับใครสักคนในปลายสายแล้วลักษณะเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนหันหน้ามาขอความช่วยเหลือครับเขาก็เลยส่งมือถือให้พูดกับคนปลายสายปรากฏว่าคนปลายสายเนี่ยเป็นเจ้าของอู่ของคุณลุงวิชอบเจ้าของแท็กซี่อ่ะว่าง่ายๆแล้วเขาก็บอกว่าให้ลุงวิชอบรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเขาจะมาหานะคืออาการที่จู่ๆลืมเนี่ยมันไม่เคยปรากฏมาก่อนก็ด้วยความตกใจครับเจ้าตัวบอกเอ๊ะหรือว่าผมถูกป้ายยาเนี่ยหรือว่ามันเป็นอาการที่ความจำมันเลอะเลือนแบบกระทันหันก็ไม่ชัดเจนเออหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็เลยต้องเอาน้ำเปล่าเนี่ยมาล้างหน้าล้างตามาให้คุณลุงวิชอบกินเผื่อความจำมันจะกลับมาลองฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์กันหน่อยฮะแกบอกว่าไม่รู้อยู่ไหนผมได้ยินแค่นี้ทีนี้ก็แกก็เลยยื่นโทรศัพท์ให้ผมคุยให้หน่อยก็เลยหยิบโทรศัพท์มาคุยให้เออบอกลุงรอเดี๋ยวหนูไปหาอ๋อแล้ววางสายไปเลยเออก็วางสายไปเลยต้องขอบคุณคุณพี่แท็กซี่คันที่จอดอยู่ข้างๆขอบคุณพลเมืองดีที่อยู่ในปั๊มที่มาช่วยกันตามหาญาติๆแล้วผมต้องฝากญาติของคุณลุงวิชอบนะฮะพาคุณลุงวิชอบไปหาหมอหน่อยว่าอาการที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรอาจจะเป็นภาวะความจำเลือนไปชั่วขณะหรือว่าจะถูกป้ายยาตามความเชื่อของเขาถ้าป้ายยานี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะครับดูแลด้วยค่ะสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ